เอาเลยครับวันนี้ก็ยังคงอยู่เกม Path of Titans ในแบบใหม่ก้อนว่าก็วันนี้มาสำรวจบนบกบ้างนะฮะโดยเราจะเล่นเป็นพิกโนนิโมซอรัสไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่ถูกอัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะนี่ฮะหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกับคาโนทารัสมากซึ่งถ้าเห็นตามสื่อต่างๆมันจะไม่มีเขานะแต่ตัวเกมน่าจะเติมเขาเข้ามาให้เป็นอีกสกุลหนึ่งนะทำให้คนที่อยากเล่นคาโนครับสามารถปรับแต่งให้เหมือนคาโนได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยตามความจริงก็จะใหญ่กว่าคาโนเล็กน้อยนะมาฟังเสียงนะครับเสียงประกาศแสดงความรักเสียงขู่เสียงเตือนเสียงเป็นมิตรท่าสะบัดตัวสงสัยบิดขี้เกียจและก็เพิ่มเพื่อนผมว่าเสียงมันคล้ายๆกับมีความผสมกบนิดนึงนะมีแบบในลูกคออะ ability นะครับมีฟาดหางนะเป็นการโจมตีเบาแล้วก็มีเฮดบัตใช้หัวมงนะสามารถใช้ขณะวิ่งได้เป็นการควิดและก็ชาร์จนะครับอันนี้ก็จะพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ทำดาเมจต่อทุกอย่างที่เราชนนะมีว่ามีทั้งควิดแล้วก็พุ่งชนนะคนละอย่างกันอันนี้ก็ท่ากัดนะผิวหนังก็เป็นอันปกตินะไม่มีผลเสียผลดีระบบเผาผลาญฮะก็ปกตินะอาหารรสชาธรรมดาตอนนี้ก็ไปหาเซิร์ฟเวอร์เล่นดีกว่านะครับสำหรับพิกโนนิโมซอรัสนะก็จะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเทโรพอดนะฮะในวงอะบิลิซอลิดี้มีความยาวเฉลี่ย10เมตรหนัก 3.5 เมตรอยู่ในยุคคริเทเชียสตอนปลายนะฮะหรือเมื่อ70ล้านปีก่อนต่อมาครับมาดูที่เพศนะอันนี้เป็นเพศผู้และก็เพศเมียสีก็จะแตกต่างกันนะแต่ว่ารูปลักษณ์เหมือนกันสกุลนะก็มีเนเวสิเป็นสายบาลานซ์และก็อิมเพอเรเตอร์อันนี้ก็จะบวกสตามิน่าแต่ว่าลดพลังโจมตีแอทแทคลงไปนะหน้าตาก็จะเหมือนตามสื่อต่างๆที่เห็นทั่วไปจะไม่มีเขาเหมือนคาโน่เมื่อกี้นะและก็ทอรินัสอันนี้ก็จะบวกแอทแทคแล้วก็ลบดีเฟนส์นะเป็นสายโจมตีหน้าตาก็จะคล้ายๆกับตัวแรกแต่ว่าดูจะมีเขาที่ยาวกว่ามี3สกุลนะแต่สกุลก็จะมีความแตกต่างกันนะเทียบจากด้านหน้าได้อารมณ์คาโนทารัสอะทอรินัสก็จะเท่ขึ้นมานะฮะเขายาวแต่ผมชอบอิมเพอเรเตอร์นะวันนี้จะเล่นอิมเพอเรเตอร์แล้วกันเพราะว่ามันเป็นหน้าตาที่แบบออริจินอลของมันนะฮะแพทเทิร์นก็เรามาเลือกกันลายนี่ก็สวยก็สวยหลายลายอยู่นะเอานี้แล้วกันเพราะว่าลายมันไม่เยอะอนาคตก็จะเปลี่ยนนะฮะชื่ออันนี้ก็ได้ฮะสายแอนแฟงไอ้เขี้ยวใหญ่ไปเริ่มกันเลยมาสำรวจบนบกบ้างนะหลังจากคลิปก่อนก็ในน้ำบนอากาศแล้วนี่มาแล้วฮะหน้าตาโคตรเท่อันนี้หน้าตาแบบเหมือนที่เห็นตามสื่อนะตามโครงกระดูกกะโหลกนี่ใช่เลยอะลวดลายก็สวยนะคล้ายๆกับตุ๊กแกมาดูท่าเดินเฮ้ยเดินนี่วิ่งเลยเหรอวะอันนี้เดินนะเนี่ยโอ้วิ่งเหยาะๆแล้วก็เดินช้าเดินช้าก็เดินปกติของไดโนเสาร์ทั่วไปอะแล้วท่าวิ่งล่ะว้าววิ่งโคตรไวอ่ะนี่ขนาดตัวเด็กวิ่งขึ้นเนินนะอาจจะช้านิดนึงมันมีแรงโน้มถ่วงแล้วก็ท่าย่อนะเ
็นการย่องแต่ไม่สามารถบูสต์ได้นอกจากจะมีสกิลและก็ท่านั่งก็ดูดีนะท่านอนก็จะนอนขดตัวน่ารักดีต่อมาครับมาฟังเสียงร้องดีกว่าดูสิว่าตัวเด็กจะแตกต่างจากตัวโตหรือเปล่าเสียงประกาศต่างมากอ่ะเสียงแหบๆแสดงความรักน่ารักดีนะอ่อนๆเสียงคูเสียงเตือนเป็นมิตรประมาณนี้ท่าสะบัดตัวท่าต่างๆก็เหมือนเดิมนะมีเสียงด้านล่างมันจะขึ้นมากินเราหรือเปล่าวะเราอยู่ที่บนขวาใกล้กับแหล่งน้ำแล้วก็มีภารกิจให้ทำหนึ่งอันผมไม่มีภารกิจอื่นเลยเหรอมีแค่ล่าพาริโอเซดิวาเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวมันตามเราขึ้นมาหรือเปล่าที่ร้องเมื่อกี้บรรยากาศด้านบนแผ่นดินใหญ่นะว้าสุดยอดมีแคนนาฟลาวเวอร์ซึ่งก็ไม่ใช่ภารกิจเราจะลงไปด้านล่างไปล่าไอมีอันเดียวต้องทำอันเดียวอ่ะโอ้โหจะลงไงวะเนี่ยแล้วมีเสียงด้านล่างอ่ะเสียงเดินตุ้มตุ้มลงแบบนี้แล้วกันน่าจะไม่เจ็บถ้าลงเป็นเรามีประสบการณ์จากเกมอื่นๆมาเกมที่ชอบปีนเขาอะสกายริมเราพอโดดได้อะไรวะเนี่ยมีจระเข้โอ้มีงับกันกับนกมันน่าจะไม่สนใจแล้วโอ้ยเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายทายามอง20กล่องน่าจะไม่มีใครวิ่งทันเราหรอกมั้งร้องกันใหญ่นึกว่ามีตัวมาด้านหลังมาเรามารีบขุดดีกว่าจังหวะมันตีกันมันน่าจะไม่สนใจรีบทำภารกิจรีบโตจะได้ไม่ต้องกลัวขุดขุดขุดสายเท้าขุดแล้วก็มองไปด้วยเผื่อวิ่งมาจะได้ไหวตัวทันร้องกันใหญ่หนวกหูเนี่ยมาแล้วมาริโอสดิวามาวิ่งไล่มันนะเมื่อกี้ที่ไม่กัดเพราะว่ามันจะไม่ตายนะอมตะชั่วคราวเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ค่อยหิวอะถ้าเรากินไม่หมดมันจะขุดต่อไม่ได้อะหวังว่าจะหมดผมชอบลิ้นมันอะลิ้นสีเหลืองอะโคตรเท่โอ้ยกินไม่หมดอะทำไงดีเฮ้ยโอ้โหน่ารักอะเหมือนมันเกาะปากเราอยู่เลยนึกว่าตุ๊กตาตุ๊กตาเหี้ยเราเอาไปให้พวกนี้กินดีกว่ามันตีกันอยู่ใช่ไหมอ่ะไปไม่ตีแล้วเหรออย่ากัดนะกินเท่าไหร่ได้ไหมเอามาให้เพื่อที่จะให้มันกินแล้วก็ได้ขุดต่อไม่งั้นไอ้มันไม่เกิดนะกินหน่อยจิมันไม่กินนะมันมองหน้ากันไม่กินหน่อยเออสวัสดีเหมือนมันจะเจ็บมากแผลเต็มตัวแต่ว่ามีซากด้านล่างมันน่าจะอิ่มหรือเปล่าเราลองหยิบไปให้มันใกล้ๆโคตรเสี่ยงอะกินหน่อยไหมเอ้ยไปหันหน้ามาเฮ้ยกินไหมกินสิมันดมมันไม่กินอะมันไม่ยอมกินไม่กัดใช่ไหมไม่น่ากัดนะน่าจะเป็นคนดีเฮ้ยมันไม่ยอมกินอ่ะทำไงดีขุดต่อได้เลยไหมน่าจะไม่ได้แหละ
อ่ะลองดูไม่ได้ฮะต้องรอให้มันหมดก่อนนะเขาไม่ให้เราฆ่าทิ้งขว้างเป็นระบบเกมภารกิจก็ไม่มีอยากทำมาเนี้ยมีเยอะดีน่าเก็บนะซัคคิวเลนแต่มันขึ้นอะไรเนี่ยให้เราเก็บกิ่งไม้ท่อนไม้หาไหนวะเนี่ยท่อนไม้ทีเล็กด้านหน้าเราเอาพาลิโอเซดิวาที่เราทิ้งไว้ให้มันกินได้ไหมอย่านะเราวิ่งไวกว่าเราไม่ต้องห่วงหยิบมาแกกินให้ฉันหน่อยได้ไหมวางโอเคหวังว่าจะกินนะเฮ้ยมันย่อใส่แสดงว่าเป็นมิตรนะมันย่อใส่เราว่ะย่อบ้างเป็นมิตรต่อกันนกก็กระโดดอันนี้คือภาษาในเกมนะไม่ต้องพิมพ์ก็รู้เรื่องว่าเป็นมิตรกันถ้าทำแบบเนี้ยรอให้มันกินนะหวังว่าจะกินแล้วก็เราจะไปขุดพาเลโอสนิวาต่อเพราะว่าแถวเนี้ยไม่มีขอนไม้มีสไลด์ด้านล่างเนี่ยพวกหายง่ายๆไม่ขึ้นนะภารกิจสไลด์พวกกระบองเพชรอะไรเงี้ยมาขึ้นอะไรขอนไม้ขุดได้ยังตัวสุดท้ายผมได้ติดต่อกัน2ตัวเลยถ้าได้ตัวนี้ตัวที่3แสดงว่าถ้ามันขึ้นชื่อว่าตัวอะไรในภารกิจก็คือมันจะได้ตัวนั้นออกมามีเสียงคนขุดไประวังไปเฮ้ยมีคนมาโอเคออกมาแล้วไอ้นั่นจะไล่เราไหมเสียงมันเก็บของอยู่ฮะไม่น่าสนใจเรารีบฆ่าตัวนี้ก่อนโอเคเอามาว่ะทีเร็กซ์ที่ตัวใหญ่กว่าเรานิดนึงมันพุ่งมาหาเรามันไล่เราแล้วแต่ว่าเราน่าจะวิ่งไวกว่ามันไล่ฆ่าเราฮะร้องไอ้พวกเมื่อกี้อยู่ไหนวะมาช่วยหน่อยช่วยน่าจะช่วยไม่ได้ผิดกฎโอ้ทีเล็กเหมือนกันมันก็ทีเล็กเหมือนกันนี่นะมันจะฆ่าเราไหมอ่ะไม่กล้าวิ่งไปหาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ช่วยเราเหมือนกันฮะคนละสายพันธุ์เซิร์ฟมีกฎแม่ลูกกันหรือเปล่าแต่ว่ามันตามไม่ทันคิดจะวิ่งไล่อาเบลิซอร์นี่คิดผิดแล้วไอ้หนูมันไม่ตามแล้วแต่เราไปดีไหมถ้ามันเห็นเราอีกมันล่าเราแน่ไม่แต่ว่าภารกิจเก็บหอยเราเหลืออีกไม่กี่ตัวเอาไงดีวะกลับไปแล้วกันมันน่าจะตามเราไม่ทันคงไม่ต้องกลัวรีบเก็บหอยรีบไปย้ายที่เก็บมาขนาดนี้จะทิ้งแล้วก็ใช่เรื่องแค่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวอย่าให้กูโตนะมึงกลับไปล่อแน่เก็บหอยต่อฮะตามริมชายฝั่งก็จะมีหอยภารกิจเยอะมากแถวเนี้ยมีสาหร่ายมีหลายอย่างมากอ่ะทั้งกระบองเพชรเหมือนเป็นโซนกึ่งทะเลทรายอ่ะแล้วตรงนี้เป็นโอเอซิสอะไรวะเมื่อกี้หอยอ่ะไม่มีนี่ไงด้านหลังก็กัดกันเจอหอยละเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นวะเดินผ่านอยู่นะครบแล้วฮะถึงเวลาย้ายที่เราจะไปที่ข้างหน้าที่เป็นขาวๆเหมือนนาเกลือสักอย่างด้านหลังกัดกันจระเข้กับทีเร็กปะเราไปดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเรา
ภารกิจเราวันนี้คือเอาชีวิตรอดแล้วก็สำรวจแมปย้ายที่ตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยดูจากที่เราโดนล่ามาครั้งหนึ่งแล้วคนน่าจะมาเยอะเพราะว่าภารกิจมันเยอะนะตรงนี้เราไปข้างหน้านะครับเหมือนจะเป็นในแผนที่เป็นขาวๆนะมันเป็นเกลือหรือเปล่าหรือเป็นทรายนาเกลือเราจะลงแบบเดิมเราไม่ลงไม่หาทางลงดีๆอ่ะลงแบบนี้แล้วกันโอ้ได้ไหมเนี่ยค่อยๆลงไปโอ้ยเจ็บเจ็บอยู่ดีนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายทายาหม่อง50กล่องว้าตรงนี้เหมือนในสารคดีอ่ะ Walking with Dinosaur ที่ Diplodocus เดินข้ามอ่ะใช่ปะคล้ายๆเลยใช่เลยแหละแล้วก็อโลนะครับมาล่าว่าน่าจะอ้างอิงมาจากสารคดีนะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะที่เกิดเกลือขึ้นมาสุดยอดอ่ะทำสวยมากเราจะขึ้นไปบนภูเขาด้านหน้านะครับมันมีหินแปลกๆให้ภารกิจสีแดงมันหายไปนะเราเข้าโซนใหม่น่าจะมีภารกิจอื่นซึ่งหวังว่าจะเป็นเก็บกระบองเพชรเพราะว่ามันหาง่ายนะโซนนี้เป็นทะเลทรายโอเคอันนี้ก็เก็บกระบองเพชรน่าจะได้เหมือนกันไหมอันนั้นมันเป็นต้นเล็กอ่ะได้ฮะโอเคน่าจะเก็บได้ทั้งสองแบบทั้งต้นเล็กต้นใหญ่งั้นก็สบายละบนเขาน่าจะมีสำรวจแผนที่ไปฮะได้บรรยากาศอีกฟิลนึงในน้ำก็อีกฟิลนึงนี่บนบกแตกต่างจากแมปเดิมมากอะภูมิประเทศแต่ละจุดนี่มีความแตกต่างกันทำให้เราไม่เบื่อนะเราเดินไปไหนก็มันเปลี่ยนตลอดอะหินสวยมากอะเป็นแบบนี้ทั้งเขาเลยมั้งเนี่ยคล้ายๆกับสถานที่ท่องเที่ยวนะเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ลืมชื่อจะเป็นหินตั้งแบบเนี้ยสักคิวเลนอันนี้เก็บได้เก็บกระบองเพชรก็ได้อันนี้ก็ได้ได้2อย่างนับรวมกันอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับกระบองเพชรแหละแต่ว่ามันจะเป็นพืชที่แบบที่มันมีใบที่เรากดแล้วน้ำจะออกอะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มันบวมน้ำมากๆอะว้าสุดยอดอะสุดลูกหูลูกตาสวยมากคล้ายๆเห็ดเลยอันนี้ก็เก็บมาฮะเดินไปชมบรรยากาศไปทำภารกิจไปด้วยไม่น่าจะมีคนมาบ้างเพราะว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีน้ำต้องวิ่งเข้าไปในเกาะโอ้อันนี้ลงไปด้านล่างเลยอะสุดทะเลเลยฮะเออวะจะว่าไปแล้วก็เริ่มจะหิวน้ำแล้วน้ำทะเลนี่ไม่กินแน่นอนไม่มีน้ำเลยว่ะเราต้องรีบไปละรีบชมบรรยากาศแล้วก็รีบไปเอาพอหอมปากหอมคออ่ะกระบองเพชรรีบเก็บรีบไปถ้าเล่นกินพืชมันจะมีแบบได้รับน้ำจากกระบองเพชรหรือเปล่า ก็ดีนะจะได้แบบไม่ต้องลงไปกินน้ำกินกระบองเพชรขึ้นน้ำสักนิดนึงอ่ะน่าจะโอเคดูข้างหน้านะครับอลังการงานสร้างมากเหมือนกับเป็นวิหารเลยสวยงามมากอ่ะเหมือนตรงนี้เป็นนี่ไงกิ่งไม้ท่อนไม้สิท่อนไม้มันอยู่แบบนี้นี่เองอ่ะจะได้จำไว้แต่เราไม่ต้องการละตอนนี้จะต้องวิ่งเข้าเกาะไปกินน้ำอันนี้มีที่ขุด AI แบบใหม่ฮะมีตามโซนก็ต่างกันนะในป่าก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้โซนแล้งก็จะเป็นอีกแบบนึงรีบเข้าเกาะฮะ
นี่ไงเจอกระบองเพชรครบไหมน่าจะครบโอเคเยี่ยมเราจะเข้าไปกินน้ำในเกาะเราอยู่ที่ทุรกันดารมากอะไม่มีน้ำเลยเลยไปด้านล่างตรงนี้นะเป็นจุดที่มีสีเขียวโดยสมบูรณ์แล้วก็มีจุดที่อยากไปก็คือตรงเนี้ยเหมือนลุมอุกกาบาตที่มีน้ำเอ้ยด้านบนมีเกาะด้วยวะโอ้ไกลมากต้องข้ามน้ำแล้วก็จะไปตรงนี้แล้วกันนะน้ำที่อยู่ใกล้สุดก็คือตรงที่เราหนีมานะซึ่งมันมีนักล่าเยอะเราไม่ไปฮะเราจะลงไปด้านล่างไกลอยู่นิดนึงแต่ด้วยความไวของเราน่าจะวิ่งทันคงไม่หิวน้ำตายมั้งว้ามีจอมปลวกหยิบได้ไหมเฮ้ยสามารถกดหยิบได้อะหยิบมาดูสิเฮ้ยโอ้โหมาเป็นด้วงเลยนางพญาปลวกอันเนี้ยโอ้โหทำสมจริงอ่ะขยับได้ด้วยตัวน่าจะนิ่มมากตัวใหญ่โคตรอ่ะแต่เรากินไม่ได้อ่ะมันกินได้เฉพาะไดโนเสาร์ตัวที่มีอะบิลิตี้ที่กินได้เราปล่อยไปแล้วกันเข้ารังเหมือนเดิมอันนี้ก็จอมปลวกเหรอเหมือนกันฮะแต่ว่าลักษณะรังต่างกันนะโอ้โหโมเดลที่เขาเคยเอาให้ดูสมัยเกมเปิดใหม่คือที่เขาสร้างพวกจอมปลวกพวกสิ่งต่างๆในแมปเนี่ยคือเขาใช้หมดเลยนะถือว่าใช้คุ้มมากเป็นเกมที่อัปเดตบ่อยชอบชอบชอบแต่ว่าตอนนี้รีบไปดีกว่ามัวแต่แวะนี่ไปไม่ถึงไหนเลยน้ำมันก็จะหมดแล้วเนี่ยทะเลทรายแห้งแล้งโคตรแต่ก็สวยงามเราขึ้นสเตโกเมาเทนเหรอสเตโกเมาเทนคืออะไรที่มันมีสเตโกเยอะเหรอหรือว่ามีจุดที่เหมือนแผงหลังสเตโกดูยังไงว่าสเตโกเมาเทนมันตั้งชื่อแบบนี้แสดงว่าน่าจะมีสเตโกไม่ก็มีจุดที่เหมือนสเตโกอ่ะข้างบนเหรอผมเดาว่าน่าจะมีเหตุผลที่ตั้งชื่อแบบเนี้ยแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราสามารถอัพอะไรได้บ้างณตอนนี้หาง340เท่าไหร่250ปลดล็อกได้ใส่ได้เลยไหมไม่ได้ต้องไปใส่ที่โฮมเคฟอดต้องไปที่โฮมเคฟอะแถวที่เราจะไปกินน้ำก็มีโฮมเคฟอะไรเนี่ยบลัดสโตนว่ามีหินแปลกๆด้วยคล้ายๆผลึกน่าจะเอาไว้ทำภารกิจนะเก็บได้ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ขึ้นภารกิจให้ทำยิ่งวิ่งมายิ่งเจอแต่อะไรแปลกๆมีอะไรให้สำรวจเยอะไปเต็มไปหมดนะเยอะมากอะหินอะเสียดายจังน่าจะมีภารกิจให้ทำนะจะสุดเขตทะเลทรายแล้วใกล้ถึงโซนที่ชุ่มฉ่ำมีหญ้าด้วยข้างหน้าอีกนิดเดียวฮะมาดูซิบรรยากาศแถวนี้จะเป็นยังไงมาอีกโซนหนึ่งโซนใหม่ว้าโอ้โหเป็นหินหน้าตรงนี้คล้ายๆกับของเมื่อกี้แต่ว่ามันมีพวกต้นมงต้นไม้ที่เขียวชอุ่มมากกว่าไม่แห้งแล้ง Broken Tooth Canyon หุบเขาเขี้ยวหักว้ามีชื่อเรียกแต่ตอนเนี้ยจะมีคนมากินเราหรือเปล่าแถวนี้มันดูอุดมสมบูรณ์น่าอยู่มากอาจจะมีคนแต่เสียงเท้าตัวเองเมื่อกี้ตกใจหมดหวังว่าจะไม่มีใครมาล่าแล้วนะสายย้ายที่มามีนกหนึ่งแล้วเฮ้ยมีอโลว่ะอโลซอไวพอกับเราอ่ะ
แต่ว่ามันน่าจะใหญ่กว่าเรานิดนึงอะไม่อยากเสี่ยงช่วงนี้ต้องรักษาชีวิตรอให้โตก่อนค่อยซ่าเราต้องเพลย์เซฟไปนู่นแล้วฮะไม่น่าจะเห็นเราแต่ถ้ามันล่าเราก็น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงมั้งแต่ว่าผมสู้ไม่ได้คิดว่าถ้าผมตัวเล็กกว่าหิวน้ำรู้สึกว่าภารกิจน้ำมันจะไม่ขึ้นหรือเปล่าอะไม่มีเลยกินอาหารกินน้ำมีนกมาว่ะเฮ้ยอย่านะอุ้ยอื้อหือไอ้กล้าดิเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะโอ้โหกัดแรงมากมันโตเต็มที่เอาดิกูวิ่งไวอ่ะมาดิถ้ามันมีกัดขาหักเร็วสวยอ่ะก็คือวิ่งไม่ได้เอ้ยอื้อหือมันบินได้มันบินไวว่ะมันบินไวอุ้ยไอ้เวนอย่านะจะตายแล้วโอ้ยไอ้บ้าไปอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหมันโฉบเอาโฉบเอาฮะปีนปีนอุ้ยไม่ได้ป้าเอ้ยโอ้มันยังไล่อยู่เราต้องไปเป็นเหยื่อมันไม่มีที่หลบซะด้วยไม่มีร่องอะไรเข้าไปเฮ้ยมันไปว่ะมันไปว่ะไม่ล่าเราว่ะมันไปว่ะมันน่าจะท้อแท้เราล่ายากเราวิ่งไวไงแต่ถ้ามันกัดเราอีกทีสองทีเราตายนะถ้าโดนหัวเนี่ยป้าเอ้ยเจ็บเลยอ่ะลุกทำไมเนี่ยนอนต่อดิเจ็บอยู่ระหว่างรอรักษาตัวนะมาดูสกินดีกว่าแบ็คเกอร์สกินนะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะอันนี้ก็พอใช้ได้ดูกันไปเฮ้ยอันนี้สวยวะหน้าเท่อันนี้ก็สวยฮะสีเขียวอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็เท่นะสีสวยวะแต่ผมชอบสองอันเนี้ยสีเขียวกับลายตรงหน้านี่สวยดีคอยเก็บตังค์แล้วกันแบ็คเกอร์สกินมันก็ไม่สวยเสมอไปนะสกินที่ซื้อในเกมนี่แหละสวยละไปกินน้ำดีกว่าหิวน้ำจะตายแล้วเกือบลืมกินเลยเมื่อกี้ตกใจกำลังจะกินน้ำมาล่าเราแต่อย่างน้อยก็ยังไม่เจอตัวโตนะเจอแค่นกกระจอก เกือบฆ่าเราตายไอ้นกกระจอกถึงเวลาแล้วที่ต้องกินน้ำสักทีโอ้ยมีทีเร็กว่ะใหญ่กว่าตัวที่เราเคยเจออีกอะดูทรงแล้วน่าจะกำลังเป็นอะโดเลเซนต์มีสาหร่ายมาเกิดด้วยโอ้โหภารกิจน่าจะเยอะเหมือนกันนะตรงนี้โซนใหม่ตรงนี้แตกต่างจากโซนเมื่อกี้มากเมื่อกี้แห้งแล้งทะเลทรายตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์ฮะมีต้นหญ้าต้นไม้สีเขียวแต่ไอ้ที่ไม่ธรรมดาคือทีเล็กเนี่ยที่กำลังเดินมาเนี่ยมันมาดีหรือมาร้ายกูเห็นมึงย่องนะเสียงเดินเบาลงอ่ะกูรู้อ่ะตามมาตามมาถ้าทันอ่ะนะก็ไม่ใหญ่เท่าเราใหญ่เท่าไหร่ดิวะโอ้ก็ใหญ่อยู่นะเดสเฟโทหรือทีเล็กปะเนี่ยหน้าเหมือนกันน่าจะเดสเฟโทกัดไม่โดนเว้ยเป็นไงล่ะออมหลังจุกจุกจุกเอ้ยโอ้โหตีทินอ่ะโอ้ย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 โอ้โหกัดแรงกัดแรงมากกัดแรงมากแม่มพวกนี้มันกัดแรงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะพวกทีเร็กเนี่ยอันตรายแต่วิ่งไม่ทันมาดิอยากวิ่งเล่นอีกอ่ะกำลังหนุกเลยเหนื่อยแล้วสิไอ้พวกเหนื่อยไวกัดแรงแต่เหนื่อยไวไอ้พวกนี้อย่าให้กูโตได้มึงเฮ้ยมันกินน้ำหรอวะได้ยินเสียง
ไปแอบกัดตูดมันได้ไหมอืมไม่โดนวะว่าจะคืนซะหน่อยมันไม่ตามอ่ะมันเหนื่อยอะนั่งพักแป๊บนะเลือดเรารีไวมากอะของมันก็น่าจะไวเช่นกันนะตอนนี้ผมยังน่าจะสู้ไม่ไหวอะขอยังไม่สู้กับมันแล้วกันรีบเร่งทำภารกิจโตแข่งกับมันถ้าเราโตก่อนมันก็ล่ามันได้เฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินเสียงเดินมาปะเนี่ยเฮ้ยมาจริงว่ะโอ้ยกัดหางคือจะกินให้ได้อ่ะมากัดเล่นซะงั้นอย่าให้กูโตนะแดกให้หมดเลยอย่าเพิ่งไปสนใจฮะมันยั่วยุมันแค่มายั่วยุเราต้องขยันทำงานจะได้เจริญก้าวหน้านี่คืองานของไดโนเสาร์ฮะคือเก็บโอ้โหมันจะมันหวงสาหร่ายวะมันหวงเท่าแก่น้อยวะอ่ะพูดชื่อแบบนี้ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์มันไปแล้วฮะโอเคอย่าเพิ่งสนใจกันนะตอนนี้ก็ยังเด็กแข่งกันฟาร์มใครตัวก่อนก็ได้เปรียบแจมภารกิจเสร็จแล้วนะได้50แต้มเราจะขึ้นอะโดเลเซนต์ละจูวี่กลางๆก่อนตอนนี้เราจะเข้าบ้านถ้ำก่อนแล้วกันกลับหลังนิดนึงไปที่บ้านถ้ำนะที่ใกล้ที่สุดลงนี่เก็บจนมืดจนค่ำเลยเก็บได้พอสมควรนะได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโตขึ้นฮะเราก็จะตัดพาร์ทไปก่อนค่อยๆเล่นไปทีละขั้นนะพาร์ทหน้าก็คงจะสลับไปเล่นเป็นแพคคีซิฟาโลซาลัสเสือว่าไปเจ้าแพคคีก็มีให้เลือกเล่น3สกุลนะเป็นตัวหัวเหม่งที่เราเห็นทั่วไปนะแล้วก็เป็นแบบเหมือนสติกกี้โมล็อกใน Jurassic World แล้วก็เหมือนเรโกเล็กซ์เป็น3แบบนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันผมยังคิดอยู่ว่าจะเล่นแบบไหนนะแต่ละตัวก็เท่อาจจะเล่นเป็นสติกกี้โมล็อกก็ได้อะอันนี้ใจไปทางสติกกี้โมล็อกแล้วนะ บ้านทำต้องขึ้นไปข้างหน้าไม่ไกลมากแต่ว่าไอ้ทีเร็กนั่นมันก็วิ่งมาทางเนี้ยก่อนหน้านี้นะมีเสียงเท้าด้วยหรือเสียงเท้าเรามันดีเลยวะไม่สิเสียงเท้าจริงๆนะแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีใครวิ่งทันเรานะเราน่าจะไวที่สุดถ้ามันไม่เอาสตูติโอเมมัสมาเตะเรานะแต่เสียงเดินแบบนั้นก็คงไม่ใช่สตูติโอเมมัสไหนวะเนี่ยทางเข้าอยู่หนใดอย่าบอกนะต้องปีนป่ายลงไปโอ้ด้านล่างเนี่ยเลยมีเสียงแมงวันด้วยวะมีเสียงเดินมีคนตายแน่เลยแมงวันด้านล่างนี่ไงถ้ำศพน่าอยู่ด้านล่างนะได้ยินเสียงแมงวันกระโดดลงไปได้ปะเรามาสายนี้ละ เคยเห็นแพะภูเขาไหมโอ้เจ็บแลกกับการไม่เสียเวลาฮะเออนี่ไงศพเจอแล้วฮะศพใครวะเนี่ยดูทรงน่าจะตกเขาตายหรือเปล่าดูท่าร่วงแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนพันอะไรวะเอ้ามี2นิ้วแบบนี้ทีเล็กแน่ๆแต่ว่ามันตัวคล้ายๆตัวที่เราเจอเลยนะหรือว่ามันวิ่งมาแล้วมันตกเขาวะมันจะมาบ้านทําแล้วมันเลยป้ายอะใช่ปะผมว่าน่าจะอาจจะใช่ป่ะนะสีคล้ายๆกันเลยถ้าใช่นี่ให้ทุกแก่ท่านทุกท่านถึงตัวมากตามสุภาษิตเลยเฮ้ยนั่นมันภูเขาสเตโกที่เราผ่านมาหรือเปล่าวะไอสเต
เตโกมัลเทนอ่ะดูหลังมันอ่ะยอดภูเขาเหมือนหลังสเตโกเลยฮะดูดิเป็นแผงลงไปแล้วก็ปลายหางผมว่าใช่แล้วแหละภูเขาสเตโกนะฮะสมชื่อเลยโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าบ้านถ้ำเลยครับวันนี้ก็จะพักผ่อนเพียงเท่านี้ก่อนพักตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะไปเล่นตัวอื่นพาร์ทหน้าแล้วก็เดี๋ยววนกลับมาเราก็จะเล่นแต่ละตัวให้มันโตไปเลยฮะมาดูซิว่าตัวไหนจะมีอนาคตเป็นยังไงจะรอดกันไหมตอนนี้ขออัพสกิลก่อนที่เราได้มายังอัพไม่ได้เมื่อกี้อัพมันซะได้ฟาดหางมาฮะโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะมีท่าโจมตี2ท่ายังขาดท่าหมดแล้วก็ท่าวิ่งชนนะที่เรายังไม่มีนะมันลองท่าหน่อยสิคลิกซ้ายก็เป็นการกัดฟาดหางท่านี้ผมชอบมากถึงมันจะเป็นไลท์ดาเมจโจมตีเบาแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเวลาโดนเข้าหลังนะคือถ้าใครโดนฟาดหัวเนี่ยจะเจ็บมากเลยแต่ว่าเราโดนกัดหางนี่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะฮะมันไม่ค่อยเจ็บไม่ใช่จุดสำคัญโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เราจะมาเล่นกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซุปเปอร์แทงส์วันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ